วันนี้เราขอหลุดคอนเซปต์ของช่องเราหน่อยนะครับเพื่อสรุปดีให้กับความยอดเยี่ยมของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยที่ระเบิดฟอร์มความทีมชาติจีน 3-2 เซตด้วยคะแนน 25-21 25-27 25-19 20-25 และ 16-14 ใช้เวลาในการแข่งขันถึง2ชั่วโมงครึ่งทำให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพังอาจคว้าแชมป์เอเชีย AVC สมัยที่3มาครองได้อย่างยิ่งใหญ่สำหรับคลิปนี้เรามาชมวินาทีแห่งชัยชนะความปลาบปลื้มและคราบน้ำตาของเหล่านักตบแชมป์เอเชียทีมล่าสุดกันครับพิมพิยาเสิร์ฟแมตช์พอยต์แชมเปี้ยนชิพพอยต์อีกครั้งหนึ่งบุญเจียรับและวิจิยุ้ยต้องวิ่งไปอันเดอร์ให้อุ้งเสียออกมานอกเชือกแล้วก็ตีหลุดไปเองครับอู้ยิงเจียรุ้ยนะครับอันเดอร์มาให้กับอู้บุญเจียแต่ว่ามันออกนอกสนามมาไกลครับทีมไทยเป็นแชมป์สมัยที่3ครับเอาชนะจีนไปได้3-2เซตครับครับเซต5ชนะไป16-14นะครับทีมไทยชนะไป3-2เซตนะครับด้วยสกอร์25-21ครับ25-27 25-19 20-25 แล้วก็16-14ครับสุดยอดมากๆครับโอ้โหนี่ครับเป็นความพยายามที่ยอดเยี่ยมอย่างยิ่งของทีมชาติไทยครับเซตสุดท้ายเนี่ยตามหลังมาจนเลขขึ้นเลข2หลักแล้วนะครับแต่ก็ยังรวบรวมสมาธิแล้วก็ค่อยๆเล่นนะครับค่อยๆเก็บมาทีละแต้มจนแซงแล้วก็เอาชนะไปได้ในที่สุดครับเห็นน้ำตาแห่งชัยชนะเลยครับสุดยอดมากครับเกมนี้ของทีมชาติไทยครับเป็นแชมป์เอเชียสมัยที่3นะครับ10ปีที่แล้วแชมป์สมัยที่2ของทีมชาติไทยก็มาได้ที่นครราชสีมาครับมาปีนี้ก็มาได้ที่นครราชสีมาอีกครั้งหนึ่งวันนั้นบัวแก้วเองก็อยากร้องให้กับน้องๆไปดีใจกับน้องๆไปด้วยนะครับวนานั้นเป็นสตาฟโค้ชของทีมชาติไทยชุดนี้ครับครับนี่ครับก็สวมกอดให้กำลังใจครับแล้วก็ดีใจด้วยครับก็นี่แหละครับอัจฉราพรกับพันก็ให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อวานนะครับว่าถ้าวันนี้สามารถเอาชนะและเป็นแชมป์ได้มันจะยิ่งกว่าเมื่อปี2013นะครับก็ต้องบอกว่าแชมป์ครั้งนี้ก็เป็นแชมป์ของรุ่นที่ผลัดใบจากเจ็ดเซียนจริงๆครับครับนี่ครับสวมกอดแสดงความยินดีครับนุสราเข้ามายินดีกับน้องๆครับปียนุชไปเซ็นชื่อครับก็มาแสดงความยินดีซึ่งกันและกันนะครับครับเสิร์ฟเรื่องของทีมชาติไทยหากคุณชอบเสพคอนเทนต์แนวนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับ Channel สยามฟุตบอล Channel ของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้จบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ